สวัสดีครับเศรษฐีคาคูรูบายเศรษฐีวันนี้เอาใจสาวกขับเคลื่อน4ล้อหน่อยนะฮะทุกคนคงจะสังเกตที่นิ้วผมชี้อยู่นะครับนี่คือระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Ranger Wildtrak 3.2 สำหรับการเปลี่ยนโหมดขับเคลื่อนจาก2ล้อมาเป็น4 High มันไม่น่าจะยากทุกคนก็น่าจะเปลี่ยนเป็นก็แค่บิดมันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นชิป on the flyเปลี่ยนได้โดยรถไม่ต้องจอดสำหรับ4 High แต่ขอเน้นย้ำว่าเปลี่ยนได้ที่ความเร็วไม่เกิน120นะครับผมแต่สำหรับในโหมด4 Low เนี่ยเราต้องเข้าเกียร์ N ก่อนเสมอนะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าเกียร์ N เนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้เราใช้งานกับเคลื่อน4ล้อ4 Low ได้พวก Hill Descent Control ก็เช่นเดียวกันนะครับจะใช้งานก็ต่อเมื่ออยู่ในความเร็วต่ำๆเท่านั้นสำหรับวันนี้ประเด็นมันก็คือมีคำถามมาว่าถ้าความเร็วสูงๆอยู่อย่างเช่นความเร็วเป็น100อย่างเงี้ยแล้วเกิดมีเด็กเผลอไปบิดไปโฟโลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าไปกด New Descent Control ตอนความเร็วสูงๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทราบกันว่าปุ่มเหล่านี้ถ้าเราบิดตอนที่รถกำลังเคลื่อนที่ในความเร็วสูงๆจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีผลอะไรไหมผมขอยืนยันนะครับว่าสำหรับ Ford Ranger มีโหมดเซฟตี้ดีมากกรณีเราบิดที่ความเร็วสูงๆหรือไม่ได้เข้าเกียร์ N จอดรถนิ่ง Follow จะไม่ทำงานนะครับรถจะปฏิเสธทันทีนี่คือข้อดีนะครับ New Descent Control ก็เช่นเดียวกันส่วน Deep Lock ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันมันจะทำงานก็ต่อเมื่อความเร็วต่ำกว่า30นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันทั้ง3ปุ่มเลยครับตอนนี้อยู่ Too High นะฮะผมจะให้ดูความเร็วก่อนนะครับตอนนี้ความเร็วเกือบร้อยละผมจะบิดแล้วนะครับผมบิดมา follow นะฮะบิด follow ปุ๊บหน้าจอก็จะแลบอยู่อย่างเงี้ยครับแต่มันไม่ยอมเข้าให้นะฮะเพราะว่าความเร็วมันสูงเกินที่ follow จะทำงานได้แล้วมันก็จะมีภาพขึ้นฟ้องขึ้นมาแบบนี้ครับจะบอกว่า for followshow to 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพูดง่ายๆระบบจะรองรับที่ความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นระบบไม่ทำงานนะครับจะแลบอยู่อย่างเงี้ยปลอดภัยครับหายห่วงไม่ต้องกังวลครับส่วน4 High นะครับ4 High ปกติเข้าได้นะครับความเร็วตอนนี้100นิดๆเดี๋ยวผมจะบิด4 High ให้ดูนะครับตอนนี้ผมบิดไฟ4 High แล้วนะครับหลังจากผมบิดมา4 High ระบบก็จะเข้าให้เรียบร้อยโดยหน้าจอแสดงการยืนยันว่าตอนนี้ขับเคลื่อน4ล้อ4 High อยู่นะครับต่อไปยังเหลืออีก1ปุ่มนะครับ Hill Descent Control ผมจะกดนะฮะผมกดแล้วครับหลังจากผมกดก็จะเกิดแบบนี้นะครับเขาบอกว่าความเร็วต้องน้อยกว่า32อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังเหลือปุ่ม Diff Lock ไฟฟ้านะฮะหรือว่าที่ชาวบ้านชอบเรียกกันว่า Limited Slip แต่สำหรับรุ่น Ford Ranger Wildtrak จะเป็น Diff Lock ไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะกดใช้งาน Diff Lock ไฟฟ้านะครับตอนนี้ผมกดปุ่ม Diff Lock ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยละระบบยืนยันว่าทำงานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าความเร็วสูงๆปุ่ม Diff Lock ไฟฟ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ความเร็วผมเกินแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับพอความเร็วเกินนะครับมันก็จะดับไปเองนะฮะพอความเร็วมันเกินระบบก็จะตัดเองเลยเดี๋ยวผมจะชะลอความเร็วกลับมาอีกครับผมเริ่มชะลอความเร็วแล้วนะครับเนี่ยครับพอความเร็วต่ำกว่า30ระบบก็กลับมาทำงานเองอีกครั้งนึงนะครับและนี่ก็คือระบบเซฟตี้ระบบป้องกันของ Ford Ranger นะครับที่มีมาให้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเลยว่าเมื่อเราไปแตะปุ่มหรือกดลืมอะไรมันจะเกิดอันตรายใดๆยืนยันนะครับว่าปุ่มทั้งหลายของ Ford Ranger ปลอดภัยจริงๆมีระบบป้องกันทุกอย่างครับก็ยังคงติดตามคาร์กูรูบายเศรษฐีได้ทุกๆช่องทางเช่นเดิมนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้ง่ายๆนะฮะพิมพ์คำนี้คำเดียวคาร์กูรูบายเศรษฐีมีขีดกลางพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ